เกิดเหตุคาร์บอมในตลาดที่ผู้คนแออัดของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปหารือกับผู้นำทางการเมืองและการทหารของปากีสถานคณะผู้แทนองค์กรต่างประเทศเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมียอดผู้ลงนามถวายพระพรกว่า 800,000 คนบรรยากาศการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันนะครับโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างประเทศได้แก่หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและหอการค้าไทยไนจีเรียนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความห่วงใยในพระอาการประชวรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งมีประชาชนชาวลาวจากเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งนำขันหมากเป่งซึ่งเป็นของมงคลที่นิยมไปถวายพระภิกษุหรือพระธาตุหลวงมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวลาวโดยนางพัฒนาจรโดริโอได้กล่าวว่าชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประสบนิกรทุกเชื้อชาติเฮาก็ได้ถือโอกาสนี้เพราะว่าเฮาก็ตั้งใจมาเที่ยวแล้วก็ฮู้แล้วก็ได้ยินข่าวอยู่ในทีวีว่าเพิ่นบ่สบายเนาะแล้วเฮาก็อยากพอดีโอได้โอกาสมาเฮาได้ต้องได้มาถือขันหมากเบ่งมาแต่เวียงจันทน์นั่นแหละมาถวายพระองค์เพราะว่าซึ้งซมในตัวของเพิ่นเพราะว่าเฮาก็เบิ่งอยู่ในทีวีข่าวทีวีพอเพิ่นห่วงใยประชากรอย่างนะแล้วก็หักประชากรต้องดูแลทุกอย่างแล้วเห็นแล้วเฮาก็ปลื้มใจแล้วเฮาก็อยากได้มีโอกาสแล้วเฮาก็ได้มาถวายพระพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนอกจากนี้คณะลูกเสืออาสากกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยคณะครูนักเรียนโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเป็นจำนวนมากโดยได้อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันขณะที่ภาคอุตสาหกรรมพยายามจะเดินหน้า76โครงการในมาบตาพุธชาวบ้านหนองแฟบซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้กลายเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีผู้ป่วยใหม่ในช่วง6เดือนถึง1ปีมานี้ค่ะโดยเฉพาะโรคผื่นคันและภูมิแพ้ขณะที่บางคนนั้นมีเบนซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในเลือดสูงและแพทย์บอกว่าคนระยองมีอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศสมจิตระวังงานชาวบ้านหนองแฟบตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองกำลังรอผลการตรวจเบนซินในเลือดเพื่อยืนยันเป็นครั้งที่2หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วแพทย์แจ้งว่าเธอมีสารเบนซินในเลือดอยู่ในระดับสูงสมจิตคิดเพียงว่าไม่มียารักษาและไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากรอวันที่จะลุกลามกลายเป็นมะเร็งคือตอนนี้เลยคือหนักก็คือมีสารเบนซินมันเกินมากในตัวแล้วตอนนี้ขนาดไหนคะพอรู้ว่าพอรู้ก็ไม่รู้จะทำไงก็สอบถามกับหมอที่เขามาเช็คอะเนาะว่ามันเป็นแบบนี้ไงเขาบอกว่ามันยังไม่รู้จะแบบว่ารักษาแบบไหนเพราะไม่รู้ว่าเราได้รับสารตัวไหนไปคือสารที่เราได้รับเนี่ยมาจากโรงงานหรือมาจากไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ามันเกินมากและพันกว่าแล้วแพทย์ระบุว่าเบนซินเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่เป็นสารก่อมะเร็งถ้าได้รับปริมาณต่ำร่างกายก็สามารถกำจัดออกไปได้เองแต่ถ้าได้รับในปริมาณมากอาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งขณะที่นายแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรมก็บอกว่าชาวบ้านหนองแฟบมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเราสัมผัสสารเคมีที่เป็นกลุ่มสารก่อมะเร็งปริมาณที่น้อยแล้วร่างกายเราจัดการได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นมะเร็งแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสัมผัสมากเนี่ยโดยหลักการทั่วไปแล้วยิ่งสัมผัสปริมาณมากก็มีโอกาสมากนะคะทีนี้ เรื่องของความสามารถของร่างกายในการจัดการกับเซลล์มะเร็งเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยจัดการได้ดีมากคือมีสารเคมีเข้าไปแล้วเกิดลุกความผิดปกติขึ้นแล้วมันลุกลามเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็จัดการได้นะแต่ว่าก็มีอีกหลายคนที่ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เพราะนั้นได้สารเพียงนิดเดียวก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคมะเร็งนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะว่าจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งนะครับก็พบว่าในเรื่องของอุบัติการณ์โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในพื้นที่เทศบาลมาบตาพุธเนี่ย
ก็มีค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่นนอกจากนี้สมจิตยังมีผื่นคันขึ้นตามตัวเมื่อไปพบแพทย์ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุได้จึงได้แต่กินยาและทายาแก้แพ้เท่านั้นเช่นเดียวกับบังเอิญฉิมมานที่มีผื่นคันตามตัวและต้องกินยาแก้แพ้ทุกคืนเช่นกันตอนนั้นที่ไม่มีโรงงานมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นแล้วเราก็ไม่เป็นผื่นคันน่ะเราก็ไม่เป็นผื่นคันแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่พอโรงงานขึ้นเยอะๆเราก็เหม็นแล้วก็มีคันเนื้อคันตัวเหมือนเป็นไรเดินงั้นดิบๆๆอ่ะเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นานพอสมควรนานและเราก็ซื้อยาติดบ้านไว้ยาแก้แพ้อ่ะชาวบ้านหนองแฟบแทบทุกคนที่ทีวีไทยพูดคุยด้วยล้วนมีอาการเช่นนี้และจำนวนไม่น้อยเป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลหายใจไม่ออกโดยเฉพาะในเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่ที่มักจะมีกลิ่นเหม็นต่างๆกันฟุ้งกระจายเกือบทุกวันสาธารณสุขจังหวัดบอกว่าโรคทางเดินหายใจผื่นคันและมะเร็งเป็น3โรคหลักที่อยู่ในการเฝ้าระวังในขณะที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบการเจ็บป่วยจึงทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายแต่กำลังจะมีการตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่หลายประเทศนั้นกำลังเตรียมตรวจนะครับเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หลังจากที่สหรัฐได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ไปแล้วประเทศไทยเองก็เตรียมที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดครั้งใหม่เช่นกันครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมที่จะรับมือแล้วก็เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่2009ที่อาจจะระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะนะครับ11จังหวัดที่เคยมีการระบาดของไข้หวัดนกครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เสี่ยงไข้หวัดนกและก็ไข้หวัดใหญ่ใน11จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า200คนนะครับได้ไปร่วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่2009แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่อาจจะมากับฤดูหนาวนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่2009ขยายตัวไปทุกจังหวัดและก็คาดว่าในช่วง 3-4 เดือนจากนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีเป็นฤดูหนาวมักพบการระบาดของไข้หวัดตามฤดูกาลก็อาจจะทำให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ได้ขณะนี้พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่2009เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะไข้หวัดนกที่ล่าสุดได้รับรายงานจากปศุสัตว์จังหวัดว่าพบสัตว์ปีกตายผิดปกติใน5จังหวัดนายแพทย์ภัยจิตวราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้สาธารณสุขทุกจังหวัดนะครับเพิ่มความเข้มงวดและซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยตายผิดปกติรวมทั้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดห้องแยกดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่2009เป็นการเฉพาะซึ่งขนาดนี้มีมากกว่า800ห้องขณะเดียวกันนะครับประเทศอังกฤษก็ได้เตือนนักฟุตบอลให้งดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคด้วยการไม่ถมน้ำลายลงในสนามหลังพบนักฟุตบอลสโมสรโบตันวันเดอร์เลอร์และสโมสรแบล็กเบิร์นโรเวอร์ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009ถึง4คนรถไฟในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หยุดเดินรถไป12วันเต็มนะคะมาถึงวันนี้มีสัญญาณมาจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของภาคใต้ระบุว่าอาจจะมีการเดินรถอย่างเต็มรูปแบบได้ในอีก3วันค่ะแต่ว่าประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟยืนยันจุดยืนเดิมว่าให้ฝ่ายบริหารนั้นจะต้องซ่อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ภายใน3วันขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานสหภาพหาข้อยุติร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่คั่งค้างการประชุมร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟสาขาหาดใหญ่รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้ข้อยุติว่าวันพรุ่งนี้รถไฟสายใต้ทุกขบวนจะกลับมาให้บริการตามปกติพร้อมกับมีข้อตกลงในที่ประชุมว่าการหยุดเดินรถของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟสาขาหาดใหญ่ทำไปโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง2ฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาที่ยังหาข้อยุติไม่ได้และให้ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานโดยคำนึงถึงระบบคุณธรรมส่วนการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟสาขาหาดใหญ่ระบุว่าพอใจผลการประชุมและพรุ่งนี้พนักงานทุกคนจะกลับเข้าทำงานตามปกติ
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยควรหาทางแก้ปัญหาร่วมกันและเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรใช้รถที่มีสมรรถนะสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงปฏิญาณตนไว้แล้วนะครับว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับเมื่อขบวนรถเรียบร้อย